สวัสดีครับลุงป้าน้าอาเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงค์เก่านะครับวันนี้กาก้าพารวยก็มาพร้อมกับเหรียญ5บาทแล้วก็เหรียญ10บาทนะครับส่วนวันนี้นั้นจะเป็นอย่างไรจะมีราคายังไงนะครับการประเมินนั้นเดี๋ยวไปติดตามพร้อมๆกับกาก้านะครับก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันเรื่องเหรียญทั้ง2เหรียญนี้กาก้าพารวยก็ขอฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องกาก้าพารวยด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับกาก้าได้ทำคลิปออกมาให้ลุงป้าน้าอาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายได้รับชมกันนะครับแล้วก็ได้นำข้อมูลเอามาฝากทุกท่านนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลจากช่องกาก้าพารวยนั่นเองนะครับเราไปเหรียญแรกก่อนนะครับซึ่งเป็นเหรียญ10บาทนะครับเหรียญ10บาทรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญรุ่นเก่าอยู่นะครับเป็นของปีพุทธศักราช2537นั่นเองนะครับปี37นะครับที่มีความพิเศษค่อนข้างจะสวยงามนะครับปี37นะครับมีความสวยงามนะครับไม่ว่าจะเป็นบล็อกปั๊มเบี้ยวนะครับเป็นปั๊มเบี้ยวต่างๆนะครับมีความพิเศษแล้วก็มีความสวยงามอย่างมากนะครับของเหรียญรุ่นนี้นะครับพี่ๆน้องๆลุงป้าน้าอานะครับใช้เหรียญรุ่นนี้ก็อยากจะให้ช่วยสังเกตดูนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเนื้อเกินและก็ที่สำคัญเลยก็คือไส้แตกนะครับเหรียญไส้แตกนั่นเองนะครับเหรียญปั๊มเบี้ยวนะครับขอบเบี้ยวหรือว่านิกเกิลกับทองเหลืองนั้นปั๊มเบี้ยวนั่นเองนะครับที่ส่วนใหญ่แล้วเจอนะครับส่วนเหรียญที่ท่านเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นเหรียญของปีพุทธศักราช2537นั่นเองนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลลิเมตรน้ำหนัก 8.5 กรัมนะครับส่วนยอดการผลิตนะครับของเหรียญรุ่นนี้ก็150,598,831เหรียญนะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญที่ผลิตออกมาค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่เหรียญนี้นะครับซึ่งถ้าเป็นเหรียญ UNC นะครับก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีราคาการประเมินค่อนข้างจะสูงนะครับของเหรียญ10บาทกระสับหมุนเวียนราคาการประเมินนะครับของเหรียญ10บาทรุ่นนี้นะครับอยู่ที่100บาทนะครับก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีราคาสูงพอได้นะครับส่วนเหรียญต่อไปนะครับก็คือเหรียญ5บาทนะครับเหรียญ5บาทรุ่นนี้นะครับก็ถือได้ว่ามีความสวยงามนะครับของเหรียญ5บาทเป็นเหรียญรุ่นเก่านั่นเองนะครับด้านหน้าประธานด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับวงคอเป็นเฟืองหยาบนั่นเองนะครับเฟืองหยาบและก็มีความหนาค่อนข้างจะเยอะนะครับส่วนด้านหลังนั้นนะครับภาพประธานด้านหลังนั้นก็จะเป็นพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามชนิดราคา5บาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญ5บาทของปีพุทธศักราช2545นั่นเองนะครับก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่ติดอันดับนะครับก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่ติดอันดับรุ่นหนึ่งนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง24มิลลิเมตรน้ำหนัก 7.5 กรัมนะครับส่วนจำนวนที่ผลิต 29,601,500 เหรียญ นะครับถือได้ว่าผลิตก็น้อยนะครับราคาสูงด้วยนะครับส่วนราคาการประเมินนะครับของเหรียญราคาการประเมินนี้เป็นราคาเหรียญ UNC นะครับหรือถ้าเกิดว่าเหรียญนี้นะครับมีสภาพเทียบเท่าหรือมีสภาพที่สวยงามไม่แพ้กันเลยกับเหรียญ UNC นั้นก็อาจจะทำให้เหรียญตัวนี้มีราคาที่สูงเทียบเท่าเหรียญ UNC นะครับในราคาที่ประเมินดังนี้นะครับเหรียญนี้นะครับมีราคาการประเมินอยู่ที่120บาทนะครับ120บาทนะครับส่วนเหรียญ5บาทนี้นะครับความพิเศษต่างๆนั้นก็ค่อนข้างจะน้อยนะครับไม่เหมือนเหรียญ10บาทนะครับส่วนเหรียญ10บาทนั้นจะมีราคาที่เยอะอยู่แล้วนะครับแล้วก็ความพิเศษนั้นก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะว่าการผลิตนะครับการผลิตค่อนข้างที่จะสลับซับซ้อนนะครับไม่เหมือนกับเหรียญ5นะครับเหรียญ5บาทนี้ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนะครับเพราะว่าส่วนประกอบและส่วนผสมนั้นนะครับเป็นเพียงเหรียญชิ้นเดียวนั่นเองนะครับส่วนที่เหรียญ10บาทนี้เป็นเหรียญกระสับที่มีการผลิต2ชิ้นนะครับการผลิตนั้นก็เลยทำให้มีความพิเศษหรือว่าผิดพลาดนั้นค่อนข้างที่จะเยอะมากกว่าเหรียญ5บาทนั่นเองนะครับนี่ก็คือเหรียญกระสาบหมุนเวียนทั้ง2รุ่น2ปีพศนะครับชนิดราคา5บาทแล้วก็ชนิดราคา10บาทนั่นเองก็ขอฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องกาก้าพารวยด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลจากช่องกาก้าพารวยนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้กาก้าก็ขอกราบสวัสดีครับ